ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาอามูนี่โรงเรียนต่างๆได้นำเด็กนักเรียนมาในวันอาทิตย์เพื่อให้มาฟังธรรมด้วยเพื่อให้มาดูกิจกรรมที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำกันในวันอาทิตย์ว่ามีอะไรบ้างวันนี้ก็มีโรงเรียนราชวินิตซึ่งอยู่ที่แถวใกล้ๆกับสโมสรกองทัพบกอะไรมากันหลายร้อยคนวันก่อนนี่ก็มีราชวินิตบางแก้วซึ่งอยู่ไกลแถวบางนาบางแก้วนู่นก็มากันเป็นนโยบายของโรงเรียนที่จะนำเด็กเข้าหาพระให้เด็กได้รู้จักว่าศาสนาคืออะไรการปฏิบัติกิจต่อศาสนาควรจะมีอะไรบ้างเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์แต่ว่าพามาในวันอาทิตย์นี่ก็ได้เห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ตาย่ายายเขามาทำอะไรกันบ้างถ้าจะมาฟังธรรมจริงๆควรจะมาในวันเสาร์เพราะว่าวันเสาร์นี่ผู้กับเด็กโดยเฉพาะได้ฝึกได้สอนกันเป็นพิเศษแต่วันอาทิตย์นี่ก็ดีไปอย่างหนึ่งคือได้เห็นคนมามากๆแล้วจะได้เกิดความรู้สึกว่าคนไปวัดก็มีเหมือนกันไม่ใช่มีแต่พวกไปสนามม้าหรือว่าไปโรงหนังหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอันเป็นการพักผ่อนหย่อนใจลงไปในกิเลสไม่ได้พักผ่อนอย่างจริงจังแต่การมาวัดนี่เรียกว่ามาพักผ่อนทางใจพักผ่อนในการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นสงบสว่างขึ้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แก่ชีวิตของเราจึงได้พาเด็กมาในรูปดังที่เห็นนี้พวกหนูทุกคนที่มาวัดก็จะได้เห็นว่าเมื่อเขามาถึงวัดนี่ก็ทำอะไรเขามีการสวดมนต์การสวดมนต์นั่นก็คือท่องคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เขาได้เขียนไว้ในภาษาบาลีเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้พูดสอนประชาชนในสมัยนั้นแต่ว่าร้อยกรองเป็นคำร้อยกรองบ้างร้อยแก้วบ้างเอามาสวดมาบ่นเพื่อให้จิตใจสงบเพื่อจะได้รู้ความหมายของธรรมะที่เราสวดว่ามีความหมายอย่างไรที่วัดชนประธานนี้มีการสวดบาลีแล้วก็มีคำแปลด้วยเราแปลตั้งแต่เริ่มสวดจนกระทั่งจบเป็นการสวดไปรู้ความหมายไปด้วยในตัวเช่นเราบูชาพระนี่หนูที่โรงเรียนต่างๆบูชาทุกวันก่อนเข้าเรียนก็สวดว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิแต่ว่าไม่ได้แปลไม่รู้ว่าเราสวดว่าอะไรสวดกันอยู่อย่างนั้นไม่รู้ความหมายแต่ว่าถ้าในขณะสวดใจไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดไปในเรื่องอื่นก็สงบใจเหมือนกันยิ่งท่องยิ่งสวดนานๆใจก็จะเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นคนโบราณก็จึงใช้วิธีสวดคำสอนเอาบทสั้นๆมาเป็นบทภาวนาหรือว่าสวดยาวๆใช้เวลานานๆขณะที่นั่งสวดอยู่นั้นใจมันสงบไม่มีบาปเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็เป็นสมาธิคือใจเป็นหนึ่งอยู่กับเรื่องที่เราสวดก็เป็นการพักผ่อนจิตใจไปด้วยในตัวเพราะฉะนั้นคนในสมัยก่อนนี่เมื่อเขาจะพักผ่อน
เขาก็ไปนั่งสวดมนต์เพื่อทำความสงบใจการกระทำอย่างนั้นก็ดีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเรารู้ความหมายของเรื่องที่เราสวดก็จะเพิ่มความถูกต้องความดีมากขึ้นคือรู้ว่าเราสวดเรื่องอะไรเช่นสวดว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าแปลก็ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วอธิบายต่อไปว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงจัดจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาสคือแสดงความเคารพโดยกายวาจาใจต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานอันนี้คือคำแปลคำแปลนั่นมีความหมายเป็นข้อธรรมะเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจให้เราได้ประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นที่เราสวดว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเราใช้คำเรียกพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเป็นคำบาลีก็เรียกว่าภควันชาวอินเดียเมื่อเอ่ยชื่อพระพุทธเจ้าเขาไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าภาษาไทยเราเรียกว่าพระพุทธเจ้าแต่อินเดียเขาเรียกว่าภควันเป็นว่าเขาพูดว่าภควันบุตระพุทธะภควันบุตระถ้าเขาไปเห็นรูปเรียบด้วยพระพุทธเจ้าเขาก็กราบไหว้แล้วเขาก็พูดว่าภควันบุตระหรือภควันบุตระโคตมะใส่นามสกุลก็ไปด้วยคำนี้จะเป็นคำสำหรับเรียกร้องพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคเป็นคำที่เราแสดงความเคารพเหมือนเราไปพูดกับคนเนี่ยเราต้องใช้สรรพนามอย่าใช้ชื่อคนที่อยู่เฉพาะหน้าเช่นเราไปพูดกับคนชื่อคุณแก้วแต่เราพูดคุณแก้วเป็นยังไงคุณแก้วสบายดีไหมคุณแก้วทำอะไรนะมันไม่ถูกอย่างนั้นมันไม่บอกเราควรใช้สรรพนามถ้าคนแก่กว่าเราก็เรียกว่าคุณถ้าอ่อนก็เรียกไปตามลำดับหรือเรียกว่าท่านเช่นเป็นผู้ใหญ่เราก็ใช้คำว่าท่านท่านมีความสบายดีไหมท่านไปท่านทำอะไรไม่ใช่ไปเอ่ยชื่อเขาอยู่ตลอดเวลาพูดกับพระก็เหมือนกันเช่นสมมติว่ามีคนมาหาหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าท่านปัญญาสบายดีไหมอย่างนี้มันก็ไม่เคารพเรียกว่าพูดไม่เป็นว่าอย่างนั้นพูดไม่เป็นต่อพูดแต่เพียงว่าท่านมีความสุขสบายดีหรือว่าพูดให้เคารพกันไปอีกหน่อยว่าพระคุณท่านมีความสบายดีหรือว่าพระคุณท่านไปไหนมาอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องตามภาษาเป็นผู้มีการศึกษามีการเรียนรู้ในเรื่องการใช้คำพูดพูดกับคนก็เหมือนกันหรือว่าเราจะเรียกในฐานะเป็นญาติแกหน่อยก็เรียกว่าคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณป้าพูดอย่างนั้นน่ารักขึ้นไปอีกเช่นเราไปเห็นใครเราเรียกว่าคุณป้าเขาก็นึกว่าเรานี่เป็นหลานเขาก็แสดงความเอื้อเฟื้อเรียกว่าคุณลุงคุณอาคุณน้าหรือจะเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เสียหายอะไรเราเรียกอย่างนั้นเรียกว่าเรียกด้วยถ้อยคำที่เคารพทำให้คนทั้งหลายมองเราว่าเป็นผู้ได้รับการอบรมในเรื่องการพูดจาใช้ภาษาไทยถูกต้องเรียบร้อยแต่ก็เป็นความดีอันหนึ่งในฐานะที่พระองค์พระพุทธเจ้าของเราเป็นที่รักเป็นที่เคารพเราก็ใช้เรียกว่าพระผู้มีพระภาคคนไทยเรามีเจ้ามีนายเดินเคารพพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นจึงเพิ่มคำว่าเจ้าเข้าไปด้วยภาษาไทยเดิมๆก็เรียกว่าเจ้าเหมือนกันเช่นไปเชียงใหม่
เขาพูดว่านี่ของใครเขาบอกว่าของเจ้าหรือข้าเจ้าเขาใช้คำอย่างนั้นเป็นคำที่แสดงความเคารพเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงพระองค์เราก็ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการแสดงความเคารพในเมื่อเราจะเอ่ยพระนามเราก็พูดอย่างนั้นว่าพระผู้มีพระภาคหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นคำแปลจึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอะไรก็เป็นพระอรหันต์อรหันต์นี่เป็นคำบาลีอรหันตสัพท์นี่เป็นคำบาลีแปลว่าเป็นผู้ไกลเป็นผู้ควรเป็นผู้หัดเสียซึ่งกงกรรมแห่งสังสารจักรที่เรียกว่าไกลนั่นคือไกลจากกิเลสไกลจากความชั่วด้วยประการทั้งปวงผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ไกลจากความชั่วไกลจากกิเลสไม่มีความชั่วความเศร้าหมองอยู่ในใจของท่านจึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ที่ไกลก็เพราะว่าท่านเป็นผู้รู้ในเรื่องสิ่งทั้งหลายที่ถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงเช่นรู้สังขารทั้งหลายว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรอะไรมันก็จางไปหายไปไม่ต้องมีจิตขึ้นขึ้นลงลงคือไม่ต้องยินดียินร้ายไม่เพลิดเพลินไม่เหี่ยวแห้งใจไม่เหมือนกับคนเราธรรมดาถ้าได้แล้วก็ดีใจไม่ได้แล้วก็เสียใจสิ่งใดชอบต้องการสิ่งใดชังก็ไม่ต้องการในวันหนึ่งวันหนึ่งของชีวิตเราอยู่ด้วยการคิดว่าจะได้อะไรจะมีอะไรหรือว่าจะผลักดันอะไรออกไปใจอยู่กับเรื่องคิดบวกกับคิดลบอยู่ตลอดเวลาคิดบวกเข้ามาก็คือคิดอยากได้ลบออกไปก็คือไม่อยากได้คนที่เราไม่ชอบก็ให้อยากให้ออกไปคนที่เราชอบอยากให้นั่งอยู่ของใดเราชอบอยากจะมีไว้ของใดไม่ชอบเอาไปทิ้งซะอย่าเอามาไหว้อะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างวันหนึ่งวันหนึ่งใจเรายุ่งอยู่กับเรื่องอย่างนี้เรื่องมีเรื่องได้เรื่องไม่มีเรื่องไม่ได้เรื่องชอบเรื่องไม่ชอบขึ้นขึ้นลงลงไม่มีเวลาสงบใจมันผิดจัดใจของพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายที่ท่านไม่ขึ้นลงอย่างนั้นที่ไม่ขึ้นลงก็เพราะว่าท่านเห็นอะไรถูกต้องตามสภาพที่มันเป็นจริงคนเรานี่เห็นอะไรมันเป็นคู่เขาเรียกว่าเห็นเป็นคู่มีสวยไม่สวยสูงมีต่ำดำขาวยาวสั้นอ้วนผอมดีไม่ดีสุขไม่สุขทุกข์เสื่อมเจริญอะไรต่างๆเราเห็นอย่างนั้นเห็นเป็นสองไม่ได้เห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าพระอรหันต์นั้นท่านมีปัญญาลึกซึ้งท่านเห็นอะไรก็เห็นเป็นอย่างเดียวไม่เป็นสองเป็นสามเป็นสี่เดียวกันหมดอะไรเท่าเทียมกันคนกับสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เห็นว่าเหมือนกันต้นไม้เหมือนกันกับคนเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันราชามหากษัตริย์กับราษฎรสามัญก็เห็นเป็นอันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าท่านเห็นว่าเหมือนกันแล้วก็ทำให้มันเหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นท่านทำตามระเบียบแบบแผนของสังคมเช่นพบพระราชาก็พูดแบบหนึ่งพบคนธรรมดาก็พูดแบบหนึ่งเราอยู่ในสังคมก็พูดให้เหมาะแก่สังคมที่เขาใช้แต่ว่าโดยน้ำใจนั้นไม่ได้ยึดถือในเรื่องนั้นอะไรนักหนาเช่นเราไปด่าพระอรหันต์นี่ท่านก็นั่งเฉยๆเราด่าเมื่อกระด่าตอไม้ด่าก้อนหินท่านไม่ยอมรับคำด่าเราไปชมท่านก็ไม่ยอมรับคำชมท่านไม่เอาสิ่งเหล่านั้นท่านเห็นว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องสมมติที่เขาตั้งกันขึ้นเรียกอย่างนั้นเรียกอย่างนี้เรียกไทยเรียกจีนเรียกฝรั่งเรียกแขกเรียกอะไรต่างๆพระอรหันต์ท่านไม่มีอย่างนั้นท่านเห็นแต่เพียงว่าธรรมชาติปรุงแต่งเกิดขึ้นไหลไปตั้งอยู่เท่านั้นเองไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาไม่มีการเข้าไปยึดถือในเรื่องนั้นเรื่องนี้
นี่คือพุทธศาสนาสอนให้มองอย่างนั้นไม่มองแล้วเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาถ้ามองเป็นตัวตนเราเขามันก็เกิดเป็นสองเป็นสามเป็นสี่แล้วก็เกิดแตกแยกกันฉันเป็นนั่นคนนั่นไม่ใช่พวกฉันมันเป็นสองแล้วอาจจะเป็นสามเส้นก็ได้หลายพวกหลายเหล่าที่ทะเลาะบ่อแว้งกันรบกันไม่รู้จักหยุดนี่เหมือนกับสงครามในประเทศต่างๆที่รบกันอยู่นั่นมันเพราะเรื่องอะไรมันยังเห็นความแตกต่างเห็นวัตถุเห็นอะไรต่างๆแตกต่างกันไม่เห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีปัญญามองไม่มองด้วยปัญญาเพราะคำสอนในศาสนาไม่ได้สอนให้วิเคราะห์วิจัยให้มองเห็นอะไรในรูปอย่างนั้นแต่ว่าสอนให้มีความยึดถือยึดมั่นในเรื่องต่างๆความยึดถือมันแรงขึ้นก็เลยกลายเป็นกิเลสพอเป็นกิเลสก็ต้องใช้อาวุธใช้หมัดใช้มวยใช้อะไรต่ออะไรกันรบราฆ่าฟันกันแล้วกลายเป็นเรื่องมีปัญหาขึ้นในสังคมเพราะความเห็นมันเป็นอย่างนั้นทีนี้พระอรหันต์เจ้าท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้เห็นอย่างนั้นแต่ท่านถือว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดขึ้นธรรมชาติตั้งอยู่ธรรมชาติแตกดับไปไม่เอาสิ่งสมมติเข้าไปใส่ในนั้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเราเป็นเขาให้เกิดปัญหาให้เกิดความวุ่นวายคนเราที่เถียงกันเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาดูหมิ่นฉันดูหมิ่นฉันเอาฉันไปรับคำดูหมิ่นเขาด่าฉันเขาว่าฉันเขาลักของฉันเขาทำให้ฉันเจ็บใจนี่มันไปยึดในตัวฉันในของฉันแล้วในคำพูดที่เขาพูดออกมาเราไม่คิดด้วยปัญญาถ้าคิดแต่เพียงว่านั่นมันเป็นของสมมติที่ออกมาจากจิตของคนนั้นแล้วจิตของคนนั้นถูกกิเลสครอบงำจึงได้พูดคำหยาบไม่ไพเราะไม่สนอหูกิริยาท่าทางไม่น่าดูนั่นมันไม่ใช่ตัวจริงตัวแท้แต่เป็นตัวที่เขาตกอยู่ในอำนาจของกิเลสจึงได้มีอาการเช่นนั้นคนเช่นนั้นเราไม่ควรจะไปโกรธเขาเพราะเขามันก็แย่เต็มทนอยู่แล้วแต่เราควรจะนึกเมตตาเขาสงสารเขาในความงู้เขลาเบาปัญญาของเขาแล้วเราก็ให้อภัยเขาถ้ามีทางใดที่จะสอนเขาให้เกิดความสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีขึ้นมาได้บ้างเราก็หาโอกาสสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยให้เขากลายเป็นคนที่มีความคิดถูกต้องขึ้นอย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าที่เราจะไปโกรธเขาไปเกลียดเขาไปพยาบาทเขาแล้วหาเรื่องให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันดังที่เป็นกันอยู่ในสังคมในปัจจุบันนี้ซึ่งเราได้ข่าวมากมายจากที่หนังสือพิมพ์มันลงให้เราได้อ่านแล้วก็ไม่ได้อะไรครับอ่านไปงั้นเสียสตังค์เปล่าเพราะมีแต่ข่าวได้ซึ่งไม่น่าจะไปอ่านอะไรแต่ว่าคนก็ชอบอ่านเหมือนกันว่าใครมันฆ่าใครใครมันลักของใครใครทำอะไรใครอยากรู้แล้วก็ไม่ได้ช่วยให้เราเจริญทางจิตใจหรือเจริญทางปัญญาขึ้นแม้แต่น้อยแต่เราก็อยากจะรู้เท่านั้นเองถ้ารู้แล้วเอามาใช้ในแง่ธรรมะมันก็เป็นปัญญารู้แล้วไม่เอามาใช้มันก็เท่านั้นเองมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้เรารู้ความหมายว่าพระอรหันต์นี่ท่านไม่มีกิเลสไม่มีเครื่องเศร้าหมองใจจึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากความชั่วตัวเรานี่ยังอยู่ใกล้กับความชั่วอยู่ใกล้เหลือเกินหยิบเอาเมื่อใดก็ได้เรียกว่าใกล้ไม่ใกล้เมื่อหยิบใช้เมื่อใดก็ได้เดี๋ยวหยิบความโลภมาใช้เดี๋ยวหยิบความโกรธมาใช้เดี๋ยวหยิบเอาความหลงมาใช้เดี๋ยวหยิบเอาความพยาบาทมาใช้เอาความริษยามาใช้เอาความเห็นแก่ตัวมาใช้เอาความถือดีถือตัวมาใช้มันใช่ไม่เข้าเรื่องใช้ให้ยุ่งใช้ให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเรามันอยู่ได้หยิบง่ายใช้คล่องเหมือนคนพกปืนอะไรกระเป๋าเลยพอเกิดโกรธขึ้นมาก็เปรี้ยงเราหายเปรี้ยงแล้วนึกได้ว่าเสียใจร้องไห้ว่าไปยิงเขาตายอย่างนี้เขาเรียกว่า
ไม่รู้จักใช้ของนั้นให้เป็นประโยชน์ขาดธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจไม่มีพระอยู่ในใจจึงได้เป็นอย่างนั้นเราจึงควรจะได้จะอัญเชิญพระอรหันต์มาไหว้ในใจของเราเสียบ้างหมายความว่าเราทำตนให้เป็นผู้ไกลจากความคิดชั่วชั่วจากการพูดชั่วชั่วจากการกระทำที่ชั่วจากการไปสู่สถานที่ชั่วจากการคบหาสมาคมกับเพื่อนชั่วชั่วอะไรมันชั่วก็ห่างห่างไว้อย่าเดินเข้าไปใกล้เหมือนเราเดินเข้าไปใกล้เห็นงูพิษเราจะเดินเข้าไปทำไมเดี๋ยวมันฉกเอาเราเข้าเราควรเดินห่างห่างแล้วงูมันก็จะไม่ทำร้ายเราหรือเห็นคนขี้เมาเดินโซซัดโซเซเดินห่างๆเข้าไปใกล้ไม่ได้เดี๋ยวมันเมามาใส่เราจะชกต่อยเราและเราจะต่อยมันเลยก็ไปโรงพักกันทั้งคู่คนโบราณก็บอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าไปด่าคนเมาไอ้คนบ้าอย่าไปถือมันพูดอะไรทำอะไรอย่าไปถืออย่าเอาอย่าฟังอย่ายึดเข้ามาเป็นอารมณ์คนเมาก็อย่าไปถือเพราะว่ามันเมามันไม่เป็นมนุษย์มนามันขาดสติขาดปัญญาไม่มีพระประจำจิตใจเราเห็นอย่างนั้นเราก็หลีกจะให้ห่างไกลฉันใดกิเลสที่จะเกิดขึ้นในใจของเราเราก็พยายามหลีกอย่าให้มันเกิดแต่ว่าเราอยู่ในโลกมันก็ต้องมีการกระทบตามีดูมันกระทบผ่านตาหูมีฟังกระทบผ่านหูจมูกมีรสดมกลิ่นได้มันก็ผ่านทางจมูกผ่านทางลิ้นผ่านทางกายประสาทนี่ประตูเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นผู้รับรู้เอาไปปรุงไปแต่งให้เกิดความยินดีบ้างยินได้บ้างอยากได้บ้างอยากผลักดันมันออกไปบ้างอะไรต่างๆ เรื่องแต่เป็นเรื่องสร้างปัญหาให้เกิดขึ้น ในชีวิตของเราด้วยประการต่างๆเช่นเด็กนักเรียนเหล่านั้นเช่นอยู่ใกล้ความเกียจคร้านเอาความเกียจคร้านมาใช้บ่อยๆไม่อ่านหนังสือไม่ทำการบ้านไม่สนใจที่จะศึกษาให้มีความรู้แต่ว่าไปคิดจะไปเที่ยวจะไปดูโทรทัศน์จะไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนจะไปดิ้นตามสถานที่ที่เขาสร้างให้คนไปดิ้นกันเราเรียกว่าคาเฟ่อะไรต่างๆไอ้นี่มันเป็นบ่อนรกที่เขาขุดไว้ตามถนนใหญ่ๆคนที่มันไม่ค่อยจะเต็มติงเอาเงินไปใช้ในเรื่องอย่างนั้นไม่ได้นึกว่าเป็นการลงทุนที่ทำลายรากฐานของจิตใจสังคมทำลายรากฐานของความเป็นมนุษย์ให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปเด็กมุมเด็กสาวก็ไปดิ้นกันร้องวีดบอดวุ่นวายเหมือนกับผีเข้าอย่างนั้นแหละมันทำอย่างนั้นทำโดยไม่รู้สึกตัวคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งก็เอาอย่างเลยก็วีดบ้าบวยวายกันเต็มไปในนั้นถ้าใครไปยืนดูแล้วก็คงจะสลดใจว่านี่มันลูกอะไรลูกคนดีหรือว่าลูกคนบ้าลูกของอะไรถ้าไปดูในที่เหล่านั้นจะน่าเวทนาสักขนาดไหนถ้าลูกเราหลานเราเลนเราไปทำอยู่อย่างนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรเราควรจะรู้สึกว่าเอมันไม่ไหวแล้วพยามารมันจะดึงลูกเราหลานเราไปในทางเสื่อมทางเสียแล้วอนาคตของครอบครัววงศ์ตระกูลมันจะตกต่ำมันจะเสียหายเพราะมันไปหลงไหลมัวเมาสิ่งร้ายสาระเรียกว่าเป็นเรื่องไม่เจริญแต่เขาเรียกว่าเป็นอารยธรรมของตะวันตกอาตมาไม่อยากจะใช้คำนี้ให้มันเสื่อมศักดิ์ศรีควรจะเรียกว่าอนารยธรรมอนารยธรรมของตะวันตกที่เขาคิดเขาค้นกันขึ้นเพื่อความเป็นคนบาปเป็นคนมีกิเลสหนาแล้วเราก็ไปรับเอามาใช้รับมาใช้เพื่ออะไรมันได้สตังค์เพราะคนมันชอบคนมันชอบก็ได้สตังค์เลยเอาเงินมากินมาใช้ต่อไปแต่หารู้ไหมว่าเรากำลังปลูกต้นไม้แห่งความเป็นบาปให้เจริญงอกงามขึ้นบนแผ่นดินแล้วต้นไม้นั้นจะออกดอกเป็นพิษออกผลเป็นพิษออกใบเป็นพิษกลิ่นก็เป็นพิษทั้งหมดใครเข้าใกล้ก็จะหมดความเป็นมนุษย์ไปเรียกว่าหมดความเป็นมนุษย์เพราะไปได้กลิ่นต้นไม้นั้นเข้าได้กลิ่นก็จะหมดความเป็นมนุษย์
ได้กินผลก็จะหมดความเป็นมนุษย์เพียงแต่ไปนั่งใต้ร่มมันความเป็นมนุษย์มันก็จะหายไปหายไปอย่างไรคือจิตใจตกต่ำไปอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินอันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วความรู้สึกติดชอบชั่วดีมันก็หายไปจากจิตใจนี่คือความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นแก่เด็กน้อยๆของเราซึ่งเราจะต้องคอยจีบกันไว้อย่าให้ลูกของเราหลานของเราคนที่อยู่ในบังคับบัญชาของเราต้องตกไปในสภาพเช่นนั้นสมมติว่าข้าราชการหนุ่มหรือไม่หนุ่มก็ตามไปเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นเงินเดือนมันไม่พอใช้เมื่อเงินเดือนไม่พอใช้ใจมันอยากใจมันสนุกก็อยากจะไปแต่เงินมันไม่พอเมื่อเงินไม่พอจะทำอย่างไรทำงานเกี่ยวกับบัญชีใกล้เงินใกล้ไรอยู่ก็หยิบเอาไปใช้ก่อนเรียกว่าเบิกเงินเดือนแล้วก็เอามาใส่ไว้แต่ยังไม่ทันถึงเอาไปใส่พอตองอเข้ามาตรวจบัญชีพบข้าวคนนั่นก็อันตรายเลยกลายเป็นคนไร้งานไปไร้งานไม่เท่าไรเขาย้ายทะเบียนไปอยู่คุกเสียด้วยนี่เสียผู้เสียคนไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะหลงในความสนุกทางตาความสนุกทางหูความสนุกทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นจนลืมนั่วลืมตัวลืมธรรมะลืมพระมาเอามาใส่ไว้ในใจตะไหลไปแม้จะมีพระห้อยคออยู่กับพระก็ปล่อยดิ้นกับไปกับพวกนั่นด้วยเหมือนกันมันดิ้นกับหลวงพ่อก็ต้องดิ้นไปด้วยเลยดิ้นกันตั้งพระห้อยคอดิ้นทั้งคนถูกห้อยมันก็เลอะกันไปเท่านั้นเองนี่คือความเสื่อมในสังคมในยุคปัจจุบันจึงแค่ขอเตือนนักเรียนน้อยๆที่กำลังเป็นวัยรุ่นวัยทีนเอทก็เรียกกันอย่างนั้นนะเรียกว่า16 17 18ที่มันวัยทีนเอทจิตมันกำลังทะนองสนุกสนานเวลาเดินก็เหมือนกับเต้นไปอย่างนั้นเดินปกติไม่ได้มันต้องเต้นไปมือก็ต้องขยุกขยิกคล้ายกับคนเป็นค่ายสันนิบาตลูกนกอะไรนะค่ายสันนิบาตลูกนกเป็นแล้วมันสั่นไปทั้งตัวมือไม้ก็สั่นกระตุกเดินกระตุกมือเท้าก็สั่นอันนี้ก็เรียกว่าค่ายสันนิบาตลูกนกมันร้อนมากความค่ายจะนี่ร้อนสูงเลยละเมอเพ้อพกเดินนั่งนอนก็ไม่สงบไม่เป็นสุขอ่ะเป็นอย่างนั้นมีขึ้นมากมายโยมสังเกตดูเด็กจะมาเดินบนถนนนะแล้วก็แต่งตัวแปลกๆลูกกางเกงขาสั้นสั้นใส่รองเท้าสูงสูงเสื้อก็แม้รูปร่างรูปร่างไงใช่ก็เอาเสื้อพี่มาใช้เอารองเท้าแม่มาใช้แทนไอ้ง่ายไอ้ของตัวไม่ใช่เอาของคนอื่นมาใช้แล้วก็เดินทำท่าอ่องอ่องแอ่งแอ่งอ่อนแอ่งอรชรมันเป็นเขาเรียกว่าเกแต่คำนี้มันเป็นคำอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่ามันเกไม่ใช่เกเรแต่ว่ามันเกคือว่ามีความโน้มเอียงไปในทางเป็นเพศตรงกันข้ามผู้ชายก็จะเป็นผู้หญิงทำท่าทางเดินอ่อนแอ่งข้าวใกล้คุณแม่แล้วจำออดซ้อคุณแม่ก็หลงไปนะหลงว่าแม่มันน่าเอ็นดูอะไรนะไม่รู้ว่าจะชิบหายเห็นดูแบบนั้นนะลูกจะเสียหายนะไม่ว่ามันน่าเอ็นดูพูดจาเหมือนกับผู้หญิงว่านอนสอนง่าย ต่อหน้าแม่แล้วก็เรียบร้อยเหมือนกับผ้าพับนะแต่พอพ้นหน้าแม่ไปแล้วก็เหมือนกับอะไรดีไปแล้วไปเที่ยวเต้นย้องแยงย้องแยงกับเพื่อนต่อไปมีความคิดในทางตรงกันข้ามกับความเป็นอยู่ของตัวพวกนี้เขาเรียกว่าพวกจิตสามไม่ใช่พวกจิตใจเจริญงอกงามในศีลธรรมอะไรจิตใจสามตกต่ำเพราะนั่งก็เป็นมันเป็นที่โน่นก่อนนะไม่ใช่เป็นบ้านเราบ้านเรามันไม่เป็นเรื่องนั้นเพราะหลังเขาเป็นแล้วเราก็ไปถ่ายแบบมาเพราะหลังทำอะไรนี่คนชาวไทยเรานี่ชอบเอาอย่างก็ทั้งนั้นแหละเพราะหลังบ้าก็จะบ้ากับเขาด้วยเพราะหลังเมาเพราะหลังเลี้ยวไหลก็จะเอาไอ้ตัวอย่างดีๆจากฝรั่งเราไม่ค่อยเอาเท่าไหร่แต่ไปเอาของที่มันไม่เหมาะไม่ควรมาใช้หารู้ไม่ว่ากำลังทำลายตัวเองทำลายวัฒนธรรมทำลายศีลธรรมทำลายชาติประเทศให้มีการผุโปนแล้วก็จะถึงแก่พังทลายไปเด็กไม่รู้ใครจะบอกให้รู้พ่อแม่ต้องบอกให้เด็กรู้ครูต้องบอกให้เด็กรู้
แต่ครูบางคนก็จะเป็นไปเสียด้วยเหมือนกันเหมือนกันเราเรียกว่ามีเหมือนกันครูเป็นอย่างนั้นก็มีอย่างนี้มันก็ไม่ไหวแล้วถ้าว่าเป็นอย่างนั้นมันก็สอนเด็กไม่ได้แล้วมันจะเสียอันนี้เราต้องช่วยสอนช่วยฝึกเด็กให้เกิดความคิดนึกให้รู้จักเพศสำนึกว่าเรานี่เป็นผู้ชายเรานี่เป็นผู้หญิงเราจะต้องทำตนให้สมแก่เพศให้สมแก่วัยให้สมแก่ฐานะวงศ์ตระกูลควรจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรต้องพูดต้องเตือนต้องคอยแก้ไขคอยติคอยว่าให้เขาเกิดความละอายในการที่จะทำเช่นนั้นเราอย่าไปเอออ่อหมกเข็นด้วยกับเขาแล้วเราจะทำลายเขาเรียกว่าร่วมมือกันทำลูกของเราหลานของเราครอบครัวของเราตลอดจนถึงสิ่งดีงามภายในชาติให้ย่อยยับลงไปอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะญาติโยมอย่าคิดว่าเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นแค่ตัวหนอนที่ใช้ต้นไม้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้บางต้นนะข้างนอกเปลือกเรียบร้อยแต่ว่าใบเหี่ยวแห้งลงไปลองไปขุดดูมันมีหนอนใช้รากทำงานดูดอาหารไม่ได้แล้วตัวหนอนก็ยังใช้ขึ้นไปตามลำต้นกินใช้ในของต้นไม้ผลที่สุดต้นไม้นั่นยืนตายไปเลยไม่สามารถจะใช้ประโยชน์อะไรได้ต่อไปเล่นต้นไม้เห็นสิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ในหมู่ต้นไม้ที่เราปลูกนี่เป็นตัวอย่างไอ้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายมันก็ทำลายจิตใจคนทำลายวัฒนธรรมประเพณีศีลธรรมอะไรต่ออะไรไปหมดเลยมันไปไม่รอดนี่น่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ไกลจากสิ่งตกต่ำสอนลูกสอนหลานให้ห่างไกลโดยเฉพาะหนูที่เป็นนักเรียนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่ภาวะของความเป็นชายก็ให้เป็นชายสมชื่อเป็นผู้หญิงก็ให้เป็นผู้หญิงผู้หญิงมีลักษณะอ่อนโยนอ่อนหวานสุภาพเรียบร้อยผู้ชายมันต้องเข้มแข็งแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างอ่อนโยนแต่ไม่ใช่คนอ่อนแอถึงคราวที่เราต่อสู้ต่อสู้ได้แต่ถ้าจิตใจมันอ่อนแอแล้วจะถูกเขาต้มเขายำเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เช่นเด็กมีลักษณะจิตใจอ่อนแอเนี่ยแล้วก็มีสตังค์พอกินพอใช้ก็จะถูกคนหลอกไปเพื่อเอาสตังค์ไปใช้มันก็เอาไปใช้ตามที่เขาจูงไปเพราะใจมันโอดขาดเหตุผลไม่มีปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจเสียผู้เสียคนไปตามตามกันอันนี้คือความเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเมื่อเด็กนั้นเติบโตขึ้นอันตรายมันมีสาเหตุมันมีเราจึงต้องรู้สาเหตุของเรื่องนี้แล้วหาวิธีแก้ไขไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยถืออุดมการณ์ว่าเป็นผู้ไกลว่าจากความตกต่ำทางจิตใจไกลว่าจากความชั่วความร้ายสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มีแก่เราพระอรหันต์ท่านเป็นผู้หัดองกรรมแห่งสังสารจักรวงล่อแห่งวัฏจักรวงล่อคือมันหมุนเรื่อยไปชีวิตของเราได้เรียกว่าอยู่ในวัฏฏะในการหมุนเวียนหมุนเวียนไม่รู้จักหยุดจักจบสักทีหมุนเวียนอยู่ด้วยอะไรด้วยกิเลสด้วยการกระทำเรียกว่ากรรมแล้วก็เกิดผลพอเกิดผลก็เกิดยินดีเพลิดเพลินในกิเลสนั้นหรือว่าเกิดยินได้ไม่เพลิดเพลินในกิเลสนั้นก็เป็นเหตุให้กระทำอีกคนเราชอบก็ทำจะชังก็ทำเหมือนกันถ้าชอบก็ทำเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนชอบชังก็กระทำเพื่อให้กำจัดสิ่งที่ตนไม่ชอบออกไปมันเป็นเหตุให้กระทำต่อทำแล้วมันก็เกิดผลแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นวนเป็นวงล้อเรียกว่าวงล้อแห่งสังสารนะคือการเวียนว่ายตายเกิดทางจิตใจเกิดอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเกิดแล้วเกิดอีกเหมือนคนไปดูหนังชอบใจวันหลังก็ไปดูอีกไปฟังเพลงชอบใจก็ไปฟังอีกไปเล่นโบว์ลิ่งชอบใจก็ไปทอยโบว์ลิ่งต่อไปสนามม้าชอบใจก็ไปทุกเสาร์ทุกอาทิตย์ไม่มาวัดมาวาไปม้าเตะทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์นี่แหละเขาเรียกว่าเวียนอยู่ในสภาพเช่นนั้นเวียนอยู่ในบ่อนการพนันเวียนอยู่ในเรื่องการดื่มเรียนอยู่ในเรื่องความสนุกสนานความเพลิดเพลินความเหนียวไหลการตามใจตัวเองเวียนอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นกันสักที
แล้วมันจะสบายตรงไหนว่าเราอยู่ในสภาพเช่นนั้นชีวิตมันก็ไม่มีเรื่องพักเลยไม่มีเรื่องสงบกับเขาเลยพระอรหันต์ท่านเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าท่านชี้ให้เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นโทษอย่างไรแล้วก็แนะนำว่าไม่ต้องไปเวียนกับเขาอีกไม่ต้องไปวนอยู่กับสิ่งนั้นอีกต่อไปยุดมันเสียหักมันเสียหักเสียหักด้วยอะไรการหักนั้นมันมีสองอย่างเรียกว่าหักด้วยการข่มใจหักด้วยปัญญาหักด้วยการข่มใจคือบังคับตัวเองไม่ให้ทำในสิ่งนั้นต่อไปเช่นเรารู้ว่ามันไม่ดีเราหักใจไม่ทำเช่นเราเคยสูบบุหรี่แต่เราได้ฟังพระท่านเทศน์สอนให้รู้ว่าบุหรี่มันไม่ดีมันให้โทษแก่ร่างกายแต่ฟันมันเป็นพิษทำให้ถุงลมในปอดพองทำให้หลอดลมอักเสบทำให้เป็นพิษแก่กระเพาะอาหารทำให้เป็นพิษแก่สมองหลายเรื่องโทษมันเยอะหมอก็เขียนไว้ดีแอบประหลาดใจนะคนหมอที่เขียนเรื่องโทษบุหรี่กับสูบบุหรี่กินฉันแรกอ่านนึกว่าหมอไม่สู้วันนั้นในบนไปเทศไปเจอตัวหมอเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลขับไฟตลอดเวลาแม่เวลาควังปาตะกัสสาก็ไฟไม่หลุดจากปากเลยประเทศเจาะข้าวไปเจอว่าโอ้อาตมาอ่านหนังสือที่คุณหมอเขียนนี่ชอบใจเหลือเกินท่านถามมาเรื่องอะไรครับเขียนเรื่องโทษบุหรี่เนี่ยละเอียดดีเหลือเกินอ่านแล้วชอบใจแต่ว่าวันนี้มาเห็นผู้เขียนแล้วก็ไม่สบายใจเลยท่านบอกว่าไม่สบายใจยังไงก็ผู้เขียนขับไฟไม่วางจากปากเลยแล้วก็เขียนเรียกว่าเขียนตามทฤษฎีแต่ว่าการปฏิบัติไม่ดีท่านบอกว่าผมมันติดเส้นอ่านแล้วนะรู้ว่าติดแต่ไม่ละผมก็อย่างนี้เขียนให้คนอื่นได้แต่ตัวเองละไม่ได้มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เรื่องนะเรามันต้องรู้แล้วก็ต้องละเสียด้วยถึงจะได้อันนี้เมื่อเราเห็นทุกข์เห็นโทษเราก็ตัดสินใจว่าอ้าวเลิกไม่ถูกมันต่อไปเหลือโทษเหล้ามีเราไม่ดื่มต่อไปไปเที่ยวกลางคืนมีโทษเราไม่เที่ยวต่อไปอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเราทำแล้วมันเกิดทุกข์เกิดโทษแข็งใจเลิกมันเลยเด็ดขาดไม่ถูกไม่กินไม่ดื่มต่อไปคุณโยมอาตมานี่ไม่ดื่มเหล้าเลยไม่ดื่มเลยอันนี้ก็วันหนึ่งมีคนมาบอกว่าเห็นลุงไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่นั่นมาบอกคุณโยมคุณโยมบอกไม่ใช่มองตัวผิดไม่เชื่อหรอกเพราะว่าโยมแกไม่ดื่มก่อนนี้ดื่มเหมือนกันกะนี้ดื่มเมาเมาแล้วตำรวจจับเอาไปขังไว้ในกรงที่โรงพักแน่ขังไว้คืนหนึ่งตื่นเช้าขึ้นพอนอนตื่นเอ๊ะอะไรทำไมกูมานอนนี่มานอนอยู่ในกรงเลยมันไม่ใช่คนแล้วไปนอนอยู่ในกรงเลยก็ถามตำรวจเอ้าทำไมจับผมมาขังไว้ในกรงอ่ะเขาบอกว่าเมื่อคืนนี่เมาแล้วประกอบเรื่องจะชกจะต่อยกันบนถนนเลยจับมาขังกรงไว้บอกอย่างนั้นเลยเขาก็ไม่ว่าอะไรไม่ลงโทษอะไรปล่อยแต่ว่าพอปล่อยออกจากกรงก็บอกว่าจำไว้นะผมจะไม่ดื่มของเมาต่อไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วไม่ดื่มจริงๆไม่ดื่มเลยของเมาเลยไม่ดื่มแต่ว่ายังสูบบุหรี่อยู่บ้างสูบบุหรี่ยอมหญิงเห็นยอมชายสูบบุหรี่แล้วแกไอมากเป็นลูกหลอดลมอักเสบเป็นวัณโรครักษาไม่หายมันเป็นพันมาคุณปู่ก็เป็นคุณทวดก็เป็นรักษาไม่หายเลยโยมปวดอาตมาใหญ่ไม่ให้แตะต้องบุหรี่เลยเป็นอันขาดเลยสูบไม่เป็นจนกระทั่งบัดนี้หลอดลมดีปอดดีแข็งแรงเราไม่มีสิ่งเป็นพิษเข้าไปโยมแกอดได้เพราะหักใจแข็งใจเพราะอายเนื้อเกิดในการที่จะไปอยู่ในกรงเช่นนั้นมันไม่สมศักดิ์ศรีอะไรที่คนอย่างเราเข้าไปนอนอยู่ในกรงไม่ใช่สุนัขไม่ใช่เสือไม่ใช่หมีที่จะต้องขังตรงละอายเลยเลิกเลยไม่กินต่อไม่ดื่มต่อไปนี่เรียกว่าหักใจได้เป็นคนเข้มแข็งทางจิตใจพอสมควรจึงละได้อย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งนั่นเรียกว่าละด้วยปัญญาละด้วยปัญญาก็หมายความว่าเราคิดเตือนตนบ่อยๆในเรื่องนั้นคิดมันทุกลมหายใจเข้าออกฮะถ้าจะเจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดเฉยๆมันยังไม่เกิดปัญญา
แต่เรากำหนดคิดว่าเราจะไม่ดื่มของมึนเมาเราจะไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็คำนึงถึงโทษของมันถึงความทุกข์อันเกิดขึ้นจากสิ่งเสพติดเหล่านี้มองให้ลึกมองให้ละเอียดมองให้เห็นและดูตัวอย่างเพื่อนฝูงมิตรสหายของเราที่เขาซ่องเสพสิ่งชั่วร้ายแล้วเขาเป็นอย่างไรฐานะครอบครัวเป็นอย่างไรชีวิตเป็นอยู่เป็นอย่างไรพิจารณาแล้วก็มองไปจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายความพอใจจิตมันก็หลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านั้นเราก็เรียกว่าเป็นผู้ชนะผู้ใดชนะได้คนนั้นเป็นคนเก่งชนะอะไรชนะมวยได้เหรียญเงินชนะฟุตบอลชนะอะไรมันก็ไม่เก่งอะไรเพราะว่ามันเป็นชนะภายนอกแต่ถ้าชนะใจของตนเองนั่นแหละเป็นยอดแห่งผู้ชนะผู้ชนะใจตนเองยอดแห่งผู้ชนะอันนี้เราจะไปจมกับสิ่งชั่วร้ายในตัวเราเราก็ต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยมันบกพร่องอะไรเช่นเราเป็นคนขี้ข้านไม่เอางานต้องต่อสู้กับความเกลียดข้านแข็งใจขยันไว้แล้วให้เห็นโทษของความเกลียดข้านว่าไม่ดีเช่นเราเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยถ้าเราเกลียดข้านครูถามทีไรตอบไม่ได้ทำแบบฝึกหัดทีไรก็ได้ขายทุกทีวันหนึ่งหลายใบเอามาต้มกินก็ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วก็ถูกครูดูครูว่าแต่คนเดินเขาเรียนเก่งครูชมเชยได้คะแนนดีสอบไล่ก็ได้เลื่อนชั้นไอ้เราไม่ได้เลื่อนต้องอยู่ซ้ำที่เดิมรู้ว่าบกพร่องมารู้ว่าบกพร่องต้องรู้ว่าตัวบกพร่องเนี่ยมันถึงจะถูกอ่ะแต่ถ้าไปน้อยใจเรื่องอื่นน้อยใจว่าครูเนี่ยแหมตรวจอะไรไม่ให้ถูกเสียเลยว่าตัวทำไม่ถูกครูจะให้ถูกได้อย่างไรนี่ไปโทษครูไปโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษบุคคลภายนอกเหตุการณ์ภายนอกไม่ได้เลือกไม่เป็นทางที่จะปรับตัวเราได้เลยคนเรามันต้องโทษตัวเองต้องรู้จักความบกพร่องของตัวความผิดของตัวแล้วเราก็แก้ไขเช่นเราเป็นคนใจร้อนเราก็ท่องไว้ในใจบ่อยๆต้องเป็นคนใจเย็นเย็นเย็นใจเย็นเย็นพูดไปเรื่อยๆนะพูดใส่ข้างในนะไม่พูดดังๆพูดดังก็ไม่เป็นไรก่อนอื่นได้ยินก็จะได้ช่วยเป็นพยานมั่งบอกว่าใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนเวลาจะไปคุยกับใครก็ท่องคาถาไว้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนถ้าเห็นเขาพูดแรงๆเย็นเย็นไว้เย็นเย็นไว้อย่าร้อนอย่าร้อนอย่าพ่นไฟเข้าใส่กันเดี๋ยวมันก็จะตายทั้งสองข้างพ่นน้ำใส่กันดีกว่าพ่นน้ำหอมดีกว่าคอยพูดคอยเตือนจิตมันเป็นไฟตามเราแนะนำแต่เราแนะนำตัวเราอย่างไรมันก็โน้มเอียงไปในทางอย่างนั้นเราแนะนำให้ขยันก็จะเป็นคนขยันแนะนำให้ไม่โกรธมันก็จะไม่โกรธแนะนำให้เมตตามันก็จะเกิดความเมตตาปรานีกับคนอื่นที่เราหัดได้ไม่ใช่หัดไม่ได้สิ่งทั้งหลายหัดได้หัดใจว่าพิจารณาให้เกิดปัญญาแล้วก็หัดสิ่งนั้นเลิกสิ่งนั้นเหมือนกับพระอรหันต์ท่านหัดโกงกรรมแห่งสารจักรได้หน้าหนูที่เป็นนักเรียนลองไปนั่งพิจารณาตัวเองว่างๆนั่งนึกตัวเองว่าเราได้บกพร่องอะไรการเรียนเป็นอย่างไรการงานเป็นอย่างไรเรามีความเชื่อฟังพ่อแม่ขนาดไหนเชื่อฟังคำครูขนาดไหนเราใช้สตังค์เปลืองขนาดไหนเราคบเพื่อนประเภทใดเราไปเที่ยวที่ไหนเรากระทำอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรแก่ชีวิตของเราบ้างต้องพิจารณามองดูตัวเองรู้จักตัวเองแก้ไขตัวเองตักเตือนตัวเองมันก็ดีขึ้นทั้งนั้นคนเรามันดีตรงนี้ตรงที่มองดูตัวเองพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแล้วแก้ไขตัวเองได้แต่ถ้าเราไม่มองตัวเองไม่พิจารณาตัวเองมันจะแก้ไขได้อย่างไรไม่มีทางเป็นอยู่อย่างใดก็เป็นอยู่อย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นเหมือนมดวนอยู่ปากทางน้ำพึ่งวนอยู่ไม่ได้กินสักหน่อยจะวนไปวนมาเป็นแถวไม่ได้กินสักทีเพราะมันไม่ได้ลงไปในอ่างมันไม่ตัดสินใจกระโดดลงไปเพราะมันไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรมดมันเป็นอย่างนั้นไอ้คนเราก็เที่ยววนอยู่บนปากทางของความเชื่อแล้วของการพนันของสิ่งเสพติดของความสนุกสนานยามราตรี
ของการพุ่งเพ้อเหอเหิมในเรื่องอะไรต่างๆของความเกลียดชังเลี้ยวไหลแล้วมันจะเอาตัวรอดได้อย่างไรคนเราเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดเตือนจิตสะกิดใจไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิตเด็กๆที่เริ่มต้นด้วยการคิดถูกต้องการพูดถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องมันก็ก้าวหน้าแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองต่อไปเวลานี้ชาติไทยเรากำลังขาดแคลนคือขาดแคลนคนที่มีจิตใจสูงมีคุณธรรมประจำใจกำลังขาดแคลนลงไปเรื่อยๆคนเก่าๆแก่ๆที่เขามีความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประเทศชาติค่อยตายไปเรื่อยๆคนใหม่ที่เกิดมามันมีทัศนคติใหม่มีความคิดแนวใหม่ยึดถือในเรื่องวัตถุแข่งขันกันในการมีการได้ซึ่งวัตถุต่างๆการคอร์รัปชันสินสินบาปสินบนมันก็เจริญงอกงามขึ้นความเสื่อมโทรมก็จะเกิดมากขึ้นและเมื่อสิ่งเสื่อมโทรมเกิดมากชีวิตจะเป็นอย่างไรประเทศชาติจะเป็นอย่างไรเราทั้งหลายลองคิดดูเถอะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายตลอดจนถึงใครรับผิดชอบในเรื่องอะไรคิดดูเถอะว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วเมื่อคิดได้แล้วอย่านอนคิดอยู่อย่าไปนั่งเฉยๆคิดมันต้องลุกขึ้นทำการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต้องแก้รวดเร็วนะเหมือนไฟไหม้บ้านรีบดับไม่รีบดับมันก็หมดบ้านไฟไหม้หมดเลยแล้วเราจะหอบเสื่อไปนอนไหนจะมานอนวัดมันก็ไม่ไหวสักคืนสองคืนได้หลายคืนมันก็ไม่ไหวมันนอนไม่สบายเพราะฉะนั้นเราต้องดับไฟเสียก่อนอย่าให้มันเกิดขึ้นไฟนอกก็ต้องรีบดับไฟข้างในก็ต้องดับเหมือนกันไฟข้างในคือไฟกิเลสนะต้องดับเสียพระอรหันต์ท่านหักอย่าเครื่องมือที่จะก่อให้เกิดไฟหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงชื่อว่าดับเพลิงกิเลสได้เพลิงกิเลสดับได้เพลิงทุกข์มันก็ดับได้เพราะเพลิงทุกข์มันเกิดจากเพลิงกิเลสเพลิงกิเลสก็คือราคะความชอบใจยินดีมากมายในสิ่งนั้นโทสะจิตขุ่นมัวเศร้ามองคิดจะฆ่าจะเกงกันโมหะหลงมัวเมาไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรนี่เรียกว่าไฟกิเลสกิเลสทุกประเภทเป็นไฟข้างในที่มันเผาให้เราเล่าร้อนต้องลุกขึ้นเดินสร้างนะเหมือนจะมดติดจันนะจะมดในกรงนะไอ้ติดจันเนี่ยมันเดินไม่ได้มันดิ้นอยู่ทีเดียวเราในกรงเดินไปเดินมาไอ้เราก็ร้อนอกร้อนใจนั่งไม่ได้นอนไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นั้นมันก็ไม่เย็นมันเย็นแต่ผิวหนังแต่ใจมันไม่เย็นมันร้อนอยู่ตลอดเวลานี่ไฟไฟข้างในมันร้อนนักหนาไอ้ที่เขาพูดว่าไฟประลัยกันจะไหม้ลูกในวันหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นความจริงจากใดที่มนุษย์พอกพูนกิเลสคือโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะวันหนึ่งไฟประลัยกันจะเกิดไหม้ลูกไหม้ลูกเพราะรบกันแล้วก็แสวงหาอาวุธที่จะนิดไร้ไรเวลานี้ก็เตรียมให้ลูกเสื่อมอยู่หลายเรื่องระเบิดปรมาณูไฮโดรเจนบอมอะไรต่ออะไรนะคิดกันแต่เรื่องจะทำให้ลูกเสื่อมนั้นสร้างขึ้นสร้างขึ้นสร้างได้มากๆมันต้องใช้กันสักวันหนึ่งคนมีคนมากบ้าบวมเป็นใหญ่ขึ้นในบ้านเมืองไม่ควบคุมจิตใจใช้โมโหโตโตเครื่องมือเราเยอะแยะเอาสักทีด้วยมันก็ทิ้งหายได้เองตายก็เป็นเบื่อไปเลยตายจนไม่มีใครจะขวางใครมันตายกันใหญ่ไม่รู้ใครจะฝังใครนี่คือความเสียหายเพลิงกิเลสมันเผาเพลิงทุกข์มันก็เกิดขึ้นทำให้เกิดความเดือดร้อนบุญวายด้วยประการต่างๆญาติโยมทั้งหลายเคยถูกเพลิงเผาผลาญบ้างไหมลองคิดดูเถอะมีด้วยกันทุกคนเหลือแล้วมันเผาแหมลุกขึ้นมือเท้าสั่นกระทืบพื้นปึ้งต้องปึ้งฟังแสดงท่าหน้ายักษ์หน้ามารกันไปกิเลสมันเผาแล้วทำท่าเป็นยักษ์ยักษ์ก็คือความกลัวความเกลียดความไม่รู้ว่าตัวกำลังทำอะไรแสดงท่าออกไปเมื่อคนหนึ่งแสดงอีกคนหนึ่งก็มีแสดงเหมือนกันเอาเลยแสดงแข่งกันสองคนพอแข่งกันสองคนก็พุ่งเขาสายกันก็เกิดเรื่องบ้านแตกสาแหลกไม่ขาดก็ยุบยับไปหมดนี่คือตัวปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้น
เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามหักพยายามทำลายเชือกแห่งไฟไม่ให้เกิดลุกลามในจิตใจของเราหักได้ด้วยอะไรทำลายด้วยอะไรก็ต้องใช้สติเป็นเครื่องควบคุมจิตใจคอยกำหนดรู้อยู่ที่อาการความคิดของเราว่าเวลานี้เราคิดอะไรเรานึกเรื่องอะไรเราพูดจาเรื่องอะไรมันต้องคอยคิดคอยนึกคอยตรึกคอยตรองให้รู้ไว้รู้จิตของตัวเองรู้ความคิดของตัวเองแล้วก็รู้ว่าคิดดีหรือคิดชั่วคิดในทางเสื่อมหรือว่าคิดในทางเจริญคิดในทางสร้างสรรค์หรือว่าคิดในอันจะทำลายล้างกันมันต้องรู้ต้องเข้าใจพอเห็นว่ามันคิดไม่ดีรีบดับเสียด้วยปัญญาใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือพิจารณาว่าเอ๊ะไอ้นี่มันคืออะไรแล้วมันอยู่กับเราดีเราร้อนหรือเย็นเราสงบหรือวุ่นวายเราเป็นอย่างไรพิจารณารู้ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องรู้ง่ายๆเพราะมันอยู่ในตัวเราเรารู้เราเห็นแต่รู้แล้วไม่ทำนั่นเองมันจึงเสียหายไม่จะไม่พูดไม่เกลาไม่ชำระชะล้างนั่งดูมันให้มันเจริญต่อไปมันก็ทำลายเราจนตัวเรามอดไหม้ไปด้วยอำนาจสิ่งเหล่านั้นก็เกิดความเสียหายเพราะงั้นจะต้องเอาคุณค่าของพระอรหันต์นี้ไปใช้ต้องพยายามที่จะเป็นผู้รู้จากตัวเองตื่นขึ้นทำหน้าที่แล้วทำให้ติดต่อด้วยความขยันขันแข็งไม่ละเลยเพื่อเฉยต่อหน้าที่เหล่านั้นเราก็จะเอาตัวรอดปลอดภัยได้ด้วยประการทั้งปวงดังที่แสดงมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจแก่ญาติโยมและนักเรียนทั้งหลายที่ได้มาฟังในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ทุกท่านได้มีจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญตอนนี้ไปก็นั่งสงบใจนักเรียนก็นั่งสงบใจด้วยนั่งสงบใจคือนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงเอามือขวาวางบนมือซ้ายวางไว้บนตักนักเรียนนั่งในสนามวางบนตักหลับตาเนี่ยแล้วก็มากำหนดที่ลมหายใจหายใจเข้ากำหนดรู้ว่าลมเข้าหายใจออกกำหนดรู้ว่าลมออกมาให้จิตคิดอยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นคอยคุมไว้คุมไว้ด้วยสติเป็นเวลา5 นาทีเริ่มได้